ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดน่านครับเพื่อมาติดตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการถวายการอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญของคณะสงฆ์ในจังหวัดน่านท่านผู้ชมครับณสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ในอำเภอปัวจังหวัดน่านสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามมีการพัฒนาและมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ด้วยในจังหวัดน่านนั้นมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่หลายแห่งซึ่งทางเราได้ติดตามไปในการติดตามผลงานของการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นอกจากการจัดการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีแล้วก็ยังมีพระปริยัติธรรมสายสามัญและนอกจากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านนี้เช่นเดียวกันล้วนแต่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ทรงเห็นความสำคัญของการคณะสงฆ์ในการที่จะให้ความรู้และพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับคนทางแถวนี้ทางเหนือเรานี้ก็นิยมส่งลูกมาบวชเนนบวชเนนตอนแรกเมื่อบวชมาแล้วเราก็ไม่มีที่การศึกษารองรับเขาจะสอนแต่ปริยัติที่ทำอย่างเดียวก็เด็กก็ต้องการไปเรียนต่ออีกแล้วก็ได้จัดบริการสอนทั้งภาคสามัญทั้งปริยัติธรรมเพื่อให้เด็กจะได้มีช่วงต่อเรียนต่อโอกาสข้างหน้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เด็กส่วนมากก็จะเข้าในเมืองไปหาที่เรียนที่ไกลๆพ่อแม่ทั้งชนบทนี่ก็ค่อนข้างลำบากก็ทางวัดก็เลยจัดเป็นธุระภาระรับเอาลูกชาวบ้านเข้ามาเรียน อยู่ตรงนี้หลายที่หลายแห่งเด็กก็ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเนี่ยบางทีก็ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดที่อื่นเนี่ยอยู่กับตากับยายก็มีบางคนก็ต้องเฝ้าบ้าน อยู่ทั้งที่เป็นเด็กอยู่แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาจะหาทางได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ปกครองครอบครัวยังไงอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมันเป็นทายาทของเรานะเรามาฝึกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กก็ส่วนมากทั้งเหนือนี่บวชเนนแล้วจบการศึกษาม.5 ม.6 แล้วหลายรูปก็บวชพระต่ออย่างหลวงพ่อนี่ก็เรียนตั้งแต่เป็นเด็กๆนะมาอยู่วัดก็เป็นสืบต่ออายุพุทธศาสนาไปอย่างเงี้ยพระภิกษุสามเณรก็เป็นคนของชาตินะเมื่อเขาได้ไม่ว่าเขาจะไปอยู่จุดไหนละเราก็ต้องให้บริการเขาเมื่อเขาโตขึ้นจบขึ้นก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะถ้าพูดถึงปฏิรูปเราก็มีมาตั้งนานน่ะ 2,500 กว่าปีปฏิรูปประเทศสวาโสน่ะประเทศที่ปฏิรูปก็คือทำให้มันเข้ากับสถานการณ์สิ่งไหนที่มันไม่มีก็ช่วยกันสิ่งไหนที่สังคมมันเคลื่อนมันเดินไปเราก็พยายามเดินปรับให้เข้าไปอย่างโรงเรียนพระปริยัตินี่ก็เป็นปฏิรูปประเทศสวาโสถ้าเราไม่จัดที่ศึกษาให้ลูก
พระลูกเนนชาวบ้านเขาก็ไม่ส่งลูกหลานมาบวชศาสนาเราก็จะขาดศาสนทายาทอันนี้เราก็พยายามปฏิรูปจุดนี้ว่าให้เรียนทางธรรมะทางสามัญทั้งทางโลกเขาก็มีความอุ่นใจพอใจพอได้เขาก็ส่งมาได้ร่ำเรียนแม้แต่ครูที่มาสอนนะแม้จะไม่ได้ค่าตอบแทนเท่าที่จบมาเขาก็ยอมทำเพราะเขาก็เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเป็นลูกหลานของพระสงฆ์องค์เจ้าเคารพนับถือกันก็มาสอนก็พอบ้างไม่พอบ้างเหมือนกับที่โยมเห็นน่ะบางคนก็ปัจจัยค่าตอบแทนยังไม่ถึงหมื่นเลยจบปริญญาตรีมาแล้วบางคนก็จะบอกว่าสอนนี้ก็ดีละไม่อยากจะไปสอนที่อื่นละฉันก็ได้ช่วยศาสนาบ้างเนี่ยก็เป็นการปฏิรูปภาวะความเห็นภาวะของสังคมนี่ให้มันไปด้วยกันเขาก็มีศรัทธาเราก็พยายามหาปัจจัยทางญาติโยมที่เขามีจิตศรัทธาต่อศาสนาเนี่ยมาร่วมกันบริจาคบางคนก็ให้มาเป็นจังหันอาหารแห้งบริษัทข้าวสารเครื่องใช้สอยอะไรมาก็ถือเป็นการปฏิรูปปฏิรูปให้เข้ากับภาวะสังคมปัจจุบันนี้โอกาสที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยสงฆ์ก็คือในเรื่องของด้านบุคลากรคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมีท่านเจ้าคุณพระสุนทรมุนีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านท่านเจ้าคุณพัชญานันทมุนีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนทุกประการด้วยดีเสมอมาตั้งแต่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนกระทั่งณปีนี้เป็นปีที่7แล้วในการจัดการเรียนการสอนตั้งโรงเรียนเพราะฉะนั้นทางวัดพระธาตุเชแห้งก็ดีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านก็ดีถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินการให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุเชแห้งเป็นแบบอย่างของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วทั้งจังหวัดน่านเพื่อที่จะได้นำเอาพระเนนที่ได้รับการศึกษาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาหรือเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบต่อไปขอเจริญพรก็โรงเรียนก็คือมีความสำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนนะถ้าไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งขึ้นมาก็คือว่าแต่ละวัดก็อาจจะมีพระมีเนนมีอะไรก็รูปสองรูปแต่ตอนนี้คือว่าถ้ามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็คือชุมชนจะได้ก็คือมีพระมีเนนอยู่วัดก็มีพระมีเนนอะไรอยู่วัดโปรดศรัทธาญาติโยมอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนบางทีบางวัดไม่มีพระเนนเลยเนาะหรือว่าบางทีก็มีแค่รูปเดียวเนาะมีแต่พระแก่ๆรูปเดียวอะไรพวกนี้เนาะก็คือเนี่ยชุมชนก็จะได้เนาะถือว่ามีพระมีเนนได้อายุสืบสอบพุทธศาสนาจะทำพิธีกรรมนำอะไรก็มีพระมีเนนถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องรวบรวมมาหลายวัดหลายอะไรพวกนี้เนาะมาจะทำพิธีกรรมทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้คือบางทีไม่ต้องไปนิมนต์วัดอื่นแล้วเพราะมีที่วัดมีเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถทำกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะหรือว่าในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาก็พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดก็มีความรู้มีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็ให้ความรู้แก่ศรัทธาญาติโยมได้ดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บางทีก็ได้เรียนแค่เล็กน้อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันมีเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็พอจบไปก็ไปเรียนมหาจุฬาอะไรมหามงกุฎอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีพระที่มีคุณภาพมากขึ้นชาวบ้านก็ให้การสนับสนุนเนาะอย่างบางชุมชนหรือว่าส่วนใหญ่เนาะคือว่าชุมชนส่วนใหญ่ก็คือว่าอย่างเช่นสามเณรในตอนนี้คือถ้าได้รับค่าพัฒนาหารหรือว่าค่าพาหนะก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะบางที่บางแห่งนี่คือไปอยู่ห่างไกลเป็นบางที่อย่างเช่นว่าศิลาแรงอย่างเงี้ยเนาะศิลาเพชรเนาะตำบลศิลาเพชรนี่คือประมาณ10กิโลอย่างเงี้ยมาก็คือว่าค่ารถก็ต้องใช้มากกว่าที่อยู่ใกล้ๆบางทีโรงเรียนก็คือให้ไม่เพียงพอเพราะว่าบางทีมันมีไม่กี่รูปเขาก็ต้องเก็บค่าสูงๆชุมชนก็จะช่วยชุมชนก็จะช่วยว่าให้เป็นค่ารถค่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นบิณฑบาตบิณฑบาตอะไรก็ส่วนใหญ่แต่ละวัดก็คือได้เพียงพอที่ว่าศรัทธาก็ใส่บาตรใส่อะไรก็มีอาหารฉันในตอนเช้าเพียงพ
ตอนเพลก็มาฉันที่โรงเรียนที่เราควรจะพัฒนาคือต้องมีผู้ที่ขับเคลื่อนจริงๆหรือว่ามีผู้ที่ทำจริงๆหรือว่าทำให้อะไรเช่นว่ามีกฎหมายหรือว่ามีกฎระเบียบที่รองรับชัดเจนมีการที่ว่าสนับสนุนงบประมาณชัดเจนไม่ใช่ว่าปีนี้มีมากก็ให้มากปีนี้ให้น้อยมีน้อยก็ให้น้อยฉะนั้นคุณภาพมันก็จะถ้ามีมากก็คุณภาพก็คงจะเยอะขึ้นแต่ว่าถ้ามีน้อยยิ่งน้อยลงไปคุณภาพของเราก็จะลดลงไปเนาะบางทีมันไม่มีงบประมาณเพียงพอเพราะว่าบางที่บางแห่งก็คืออย่างเช่นอยู่ไกลๆห่างไกลความเจริญเนี้ยจะระดมทุนมันก็ยากแต่ถ้าอยู่ในเมืองในอะไรก็ระดมทุนอะไรพวกนี้ก็คงจะง่ายหน่อยเนาะหรือว่าปัจจุบันถ้าเป็นผลกระทบของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็คือว่าตอนนี้ก็คือหาเด็กมาบวชยากเพราะหลายๆอย่างเนาะหลายๆปัจจัยอย่างเช่นว่าเด็กตอนนี้คือถ้าโรงเรียนสพท.เขาก็จะที่มีโรงเรียนเยอะเขาก็จะขยายโอกาสเราก็จะเข้าโรงเรียนที่ไหนก็ยากแล้วพอจะไปเอาในตอนอยู่ม.3ก็คือเด็กที่ว่าพ้นวาระที่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจะชักนำมาบวชนี่ยากยากเนาะคือมันจะมีปัจจัยหลายอย่างเนาะที่ว่าเนาะก็คือเนี่ยเหมือนอย่างถ้าไปเหมือนปัจจุบันนี้ถ้าเราไปก็คือมีโรงเรียนขยายโอกาสอะไรเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสน้อยแล้วก็โรงเรียนของปริยัติก็ทีบางทีก็อะไรก็มีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะพื้นที่ทับซ้อนกันก็เลยต้องแย่งกันภายในด้วยแล้วก็ภายนอกด้วยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีปัญหาในวันข้างหน้าที่ว่าบางทีนักเรียนอาจจะมีโคมีตอนนี้มีแนวโน้มลดลงถ้าโรงเรียนปริยัติก็คือมีโอกาสที่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอะไรพวกนี้มีโอกาสน้อยกว่ามีโอกาสน้อยกว่าที่จะเรียนอยู่โรงเรียนสพท.หรือว่าโรงเรียนที่เป็นเอกชนเป็นอะไรพวกนี้เนาะก็คือมีโอกาสน้อยกว่าเพราะว่าอยู่ที่วัดก็คือจะไปเที่ยวก็ไม่ได้แล้วเนาะจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เลือกเปื่อยมันชาวบ้านไม่ได้ถ้าเป็นชาวบ้านก็คือว่าพอเลือกเรียนมาจับรถจักรยานรถจักรยานยนต์ต้องไปเที่ยวไปอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าให้ไปอยู่วัดคือเข้าไปวัดก็คือไปทำงานวัดไปช่วยเหลือวัดไปทำกิจกรรมของสงฆ์ก็โอกาสที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขก็มีน้อยกว่าในด้านคุณธรรมจริยธรรมก็จะดีกว่าเนาะจะดีกว่าเพราะว่าได้อยู่คุกครีเนาะได้คุกครีอยู่กับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมส่วนที่โรงเรียนข้างที่ไม่ใช่โรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีโอกาสน้อยที่ว่าไม่ได้คุกครีเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้ศึกษาอาจจะน้อยกว่าหรือว่าไปศึกษากับคนที่อะไรเขาเรียกว่าไม่มีความรู้พอที่จะสอนบางทีเหมือนอย่างในสมัยก่อนๆที่ว่าเอาครูที่เขาไม่ใช้แล้วมาสอนจริยธรรมเนี่ยปัจจุบันถ้าเราเป็นโรงเรียนปริยัติคือมีพระมีอะไรที่มีความรู้โดยตรงหรือว่ามีความรู้โดยตรงที่ว่าจะสอนได้ก็อาจจะปลูกฝังได้มากกว่าปี50ที่พระองค์เสด็จมาท่านจะย้ำเน้นให้กับครูสอนนักเรียนในเรื่องของการพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดก็คือพยายามเอาโปรแกรมพิมพ์ดีดพิมพ์สัมผัสให้เรียนได้ฝึกสัมผัสพิมพ์ดีดก่อนเพราะว่าท่านบอกว่าไม่อยากให้ไปจิ้มอ่ะคือให้พิมพ์แบบสัมผัสให้พิมพ์อะไรให้คล่องก่อนแล้วค่อยขยับในเรื่องของโปรแกรมอื่นๆเข้ามาและอีกอันหนึ่งที่ท่านรับสั่งเสมอก็บอกว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบงั้นท่านทางโรงเรียนจะสอนยังไงจะให้นักเรียนใช้อย่างมีสติใช้อย่างชาญฉลาดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีผลกระทบกับเรียกว่าความเป็นสมณะสารูปของตัวเองอ่ะอันนี้แหละที่พระองค์ท่านจะย้ำว่าขอให้ทางโรงเรียนได้ย้ำให้ลูกเนรได้ใช้อย่างมีสติอย่างชันฉลาดเจริญพรในชนบทสังคมชนบทเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อยังพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในชุมชนนะถึงแม้จะสุดท้ายจะมีสักกี่รูปก็แล้วแต่20รูป30รูป10รูปเราก็ต้องคงตรงนี้ไว้เพราะว่าต้องทุกคนต้องมาเข้าใจบริบทของชุมชนในชนบทว่าการนับถือพระศาสนานั้นพระเนนแม้แต่เนนเขาก็นับถืออย่างสูงมากคือเราจะเห็นว่าสังคมใหญ่จะเข้าในเมืองเนี่ยจะไปที่ไหนจะไปสวดจะอะไรจะมีแต่พระไปแต่ถ้าชนบทนี่แม้แต่เนนเขาก็มีหลายวัดที่เนนเป็นผู้ดูแลวัดเดี๋ยวสมัยรักษาการเจ้าอาวาสเลยที่ชนบทนะเดี๋ยวนี้หลายวัดอยากจะพาโยมไปดูเหมือนกันเพราะว่าเจ้าอาวาสไม่มีพระไม่มีก็ต้องใช้เนนที่อยู่ม.ปลายม.4ม.5ม.6หลายรูปเป็น
เป็นผู้นำได้เป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่ญาติโยมขาดได้เลยถือว่าสำคัญมากในชนบทชนบทนี่ขาดไม่ได้เลยพระเนี่ยขาดไม่ได้ตรงนี้นะคะครูทุกท่านเนี่ยหลายคนนะคะก็จะคิดว่าหน่วยงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยไม่มีความมั่นคงบ้างนะคะหรือว่าเหนื่อยนะคะเราจะเหนื่อยแต่กับคนข้างนอกแต่สิ่งที่เราได้คือความภูมิใจที่เราได้เห็นสามเณรนะคะเป็นศาสนาทายาทที่ดีนะคะแล้วหลายท่านอาจจะท้อแท้ใจบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะคะพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยดูแลนะคะแล้วก็นำโครงการพระราชดำริหลายๆโครงการมานะคะซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็ได้สนองงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมสากลโรงเรียนด้วยนะคะโดยเฉพาะผลงานช่างสิบหมู่ก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่นหลายงานนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะเกี่ยวกับรางวัลพระราชทานการเรียนรู้สากลในโรงเรียนระดับประเทศอะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนดูแลค่ะศาสนทายาทผู้ที่จะสืบต่อพุทธศาสนานั่นน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญเรามองข้ามประเด็นในเรื่องนี้ในเรื่องการได้รับสิทธิ์ตามสถาบันพุทธศาสนาหรือว่าเป็นโรงเรียนที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นมองข้ามช็อตนี้ออกไปมองถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในอนาคตว่าจะทำยังไงที่จะมีศาสนทายาทที่มีคุณภาพและได้รับการศึกษาเล่าเรียนทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรมทำยังไงถึงจะให้สถานภาพของครูของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นมีความยั่งยืนและต่อเนื่องไม่ใช่สมัครเข้ามาสอนพอไปสอบเป็นครูผู้ช่วยได้หรือไปสมัครรับราชการอื่นได้ก็ออกไปทั้งนี้เนี่ยที่ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเป็นสถานภาพทางครูเป็นหลักนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหลายซึ่งมี400กับ8โรงณปัจจุบันนี้ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศก็จะมีปัญหาในด้านของสถานภาพของครูซึ่งก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะรันให้โรงเรียนนี้โรงเรียนแผนกนี้ได้ก้าวหน้าและมีความมั่นคงต่อไปเราจะมองที่ศาสนทายาทอย่างเดียวก็ไม่ได้ครูผู้สอนผู้ให้ความรู้ก็ต้องมีคุณภาพและมีความมั่นคงมีสถานภาพที่มั่นคงในชีวิตและครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงพัฒนาขึ้นจากดำเนินการตามกฎกระทรวงก็จะพัฒนาขึ้นไปให้ออกมาเป็นพระราชบัญญัตินะว่าด้วยการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญซึ่งขณะนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้ดำเนินการยกร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนนำเสนอทางรัฐบาลเพื่อออกเป็นกฎหมายนะซึ่งขณะนี้ก็บอกตรงๆก็คือกำลังดำเนินการเรื่องพระราชบัญญัตินักธรรมและบาลีอยู่นะเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำมารวมกันและเสนอเป็นพรบการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์แล้วจะนำเสนอทางรัฐบาลไปตามขั้นตอนและก็จะออกเป็นกฎหมายซึ่งตรงนี้นะถ้าตรีตรองและไตรตรองให้ดีเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการดำรงอยู่ของพุทธศาสนาเลยทีเดียวดังนั้นก็อยากจะทำความเข้าใจนะในสาธารณชนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะและผู้ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยให้มีฉันทะให้มีวิริยะอุตสาหะโดยพร้อมเพรียงกันที่จะนำขบวนการหรือว่าการดำเนินงานนี้นะให้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีเพื่อความมีสถานภาพที่มั่นคงเมื่อออกเป็นพรบนะไม่ว่าจะนักธรรมบาลีและปริยัติธรรมแผนกสามัญมีกฎหมายรองรับเฉกเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยจะมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในส่วนที่ประเด็นที่เราจะได้รับทราบข่าวว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเป็นโรงเรียนในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานั้นก็ขอทำความเข้าใจว่าพระองค์ได้มีพระเมตตานะรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเนี่ยบางส่วนนะบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในโครงการนะในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อไปสำรวจแล้วเนี่ยก็จะไปพบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในเขตของจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากและจังหวัดศรีสะเกษนะซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่7จังหวัดนะที่เป็นโรงเรียนที่เรียกว่าในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจากจำนวนโรงเรียนถึง400กว่าโรงเพราะพระเมตตาของพระองค์ท่านก็ทำให้โครงการหลายอย่างที่พระองค์ท่านมีพระดำรินั่นน่ะได้มาดำเนินการในส่วนของโรงเรียนเหล่านี้ในจังหวัดที่ได้กล่าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่าง10หมู่โครงการอาหารกลางวันโครงการการศึกษาเรียนดีเรียนต่ออะไรเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะซึ่งตั้งมาเมื่ออนุมัติจากมหาเถรสมาคมเมื่อปี2554เนี่ยเด็กที่ได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมในส่วนของทางธรรมนั้นก็สอบได้เป็นมหาปริญญากันหลายรูปนะฮะแม้เราจะตั้งขึ้นมา 3-4-5 ปีและในส่วนของทางโลกนั้นเด็กก็มีความสามารถสอบเข้าและสำหรับปีนี้ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตนั้นสามเณรนะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทางนี้ก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนของชาติที่เขาขาดโอกาสด้านการศึกษาได้มาศึกษาในโรงเรียนแผนกนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลา3ปีจบชั้นม .3 หรือ6ปีจบชั้นม .6 อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนของชาติให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและที่สำคัญมากกว่านั้นคือเด็กเหล่านี้เมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วได้รับการบ่มเพาะนะได้รับการบ่มเพาะอบรมบ่มนิสัยได้ศึกษาทั้งวิชาการทางธรรมและทางโลกก็มีอัธยาศัยที่โน้มนะโน้มเอียงเข้ามาในบวรพุทธศาสนาหลายรูปหลายองค์มีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่อยู่ต่อเป็นพระภิกษุและเป็นมหาเถระในอนาคตนะหลังจากจบชั้นม .6 แล้วเขาก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเหล่านี้เป็นต้นจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็อยู่ตามวัดต่างๆก็เป็นที่พึ่งของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและเป็นพระเนนที่มีคุณภาพเพราะมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและวิชาการทางธรรมขอเจริญพรความสำคัญของการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในฝ่ายปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีหรือปริยัติธรรมสายสามัญหรือระดับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาล้วนแต่มีความสำคัญในการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและสร้างความมั่นคงต่อความเป็นอยู่ของสังคมโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่สังคมเรียกร้องความสงบสุขเราได้เห็นเหล่าสามเณรที่ศึกษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะที่นี่ก็คือวัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่อยู่ในการดูแลรักษาของพระมหาเถระที่ท่านให้การอุปถัมภ์และที่สำคัญก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงทางด้านพระพุทธศาสนาตามความคิดของพระมหาเถระที่ท่านได้ทำไว้ตรงนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญที่เราควรให้การส่งเสริมสนับสนุน
เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างในการเดินทางมาในครั้งนี้ได้มองเห็นความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาและรักษาไว้ในประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยเราต้องทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้อยู่กับคู่กับประเทศไทยต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะชมรายการนี้ได้ทางช่อง 9M Coach HD และ Modern Night TV ครับสำหรับวันนี้สมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า